Health Talk กลับมาอยู่กันต่อนะคะในรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงนี้รามา Health Talk นั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญค่ะมากหน้าหลายตานะคะที่จะมาพูดคุยกันทั้งสุขภาพทางกายสุขภาพทางใจคุณผู้ชมสามารถติดตามได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะอาจารย์กอล์ฟค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เรามีข่าวดีจากไหนครับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับคุณผู้ไก่ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเราต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะเภสัชกรคณิตศักดิ์จันทราพิพัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยพวกเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์คุณกุ๊กไก่ครับสวัสดีค่ะนะครับซึ่งวันนี้เราคุยกันเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่และการป้องกันนะครับซึ่งช่วงนี้หน้าฝนพบได้บ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พบได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็อย่างโดยส่วนตัวของผมนะครับคุณกุ๊กไก่ผมก็จะต้องถูกกระตุ้นให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหรือว่าลดความรุนแรงของการเป็นใช่แล้วซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาบอกค่ะว่าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงข่าวดีนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนอย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดนะครับหน้าฝนนี่เกษตรกรชอบแต่ทางด้านสุขภาพของเราเนี่ยหน้าฝนโปรยปลายมาอากาศจะชื้นมันมาด้วยอะไรด้วยครับไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับมันเป็นภัยต่อสุขภาพของเรานะครับคนป่วยเนี่ยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีประเทศไทยมีประมาณสักเกือบ 200,000 คนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีการฉีดวัคซีนก็จะลดอาการเสี่ยงลงได้ครับอันนี้เป็นตัวเลขต่อปีป่ะครับใช่ครับต่อปีนะครับที่มานอนในโรงพยาบาลนะครับข่าวดีก็คือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยบอร์ดของสปสช.เนี่ยนะครับก็ได้อนุมัติงบประมาณให้จัดหาวัคซีน3,500,000 โดสนะครับสำหรับบริการฟรีให้กับคนไทยทุกๆสิทธิ์นะครับถ้าคนไหนไม่ได้ฉีดวัคซีนโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเยอะอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้นะครับได้ยินว่าทุกๆสิทธิ์ได้ทุกสิทธิ์ครับสำหรับคนไทยครับสิทธิ์บัตรทองก็ได้ข้าราชการก็ได้ประกันสังคมก็ได้ครับเพียงแต่ว่าไปรับบริการครับโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆนะคะการที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้แสดงว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วมันต้องมีความรุนแรงใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ถ้าเป็นแล้วมันจะต้องหยุดงานไปนอนโรงพยาบาลบางคนถึงแก่ชีวิตใช่ไหมครับก็สูญเสียงบประมาณของประเทศชาติไปเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยเราถึงต้องมาดูแลเขาครับว่ามีคนกลุ่มเสี่ยงประมาณ7กลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเนื่องจากว่าถ้าเขามีภาวะเสี่ยงเนี่ยภูมิต้านทานร่างกายเขาน้อยเนี่ยนะครับในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเมื่อเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปเนี่ยอาการมันจะรุนแรงกว่าคนปกติทั่วๆไปครับเราจึงจัดหาวัคซีนมาสำหรับคนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มครับ7กลุ่มนี้มีกลุ่มไหนบ้างคะกุ๊กไก่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วฉีดวัคซีนให้กับทุกคนได้ครับแต่ว่านะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่าควรจะฉีดสำหรับกลุ่มเสี่ยงซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำไว้และก็คณะกรรมการบัญชีหลักแห่งชาติก็ได้กำหนดไว้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มนี้ก็คือคนแรกสุดเลยนะครับคือหญิงตั้งครรภ์ครับที่อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไปเราทราบกันดีนะครับอาจารย์หมอครับว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยภูมิต้านทานมันจะลดลงนะโอกาสติดเชื้อได้ง่ายนะครับถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นนานนะครับแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสำคัญนะฮะกลุ่มที่2ก็คือเด็กอายุ6 เดือนถึง2 ปีครับทำไม6 เดือนครับก็ออกจากครรภ์มาก็จะมีภูมิต้านทานมาเนาะอยู่ได้ประมาณ6 เดือนสักช่วงหนึ่งภูมิคุ้มกันจากแม่พอหลังจากนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันจะลดลงเราก็มาฉีดครับ6 เดือนถึง2 ปีครับอันนี้ก็ฉีดเข้าไปก็จะลดอันตรายจากเด็กลงได้นะครับกลุ่มที่3ครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยครับกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังเราเรียกว่าโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจโรคหืดนะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ที่ได้รับยาเคมีบำบัดด้วยนะครับเพราะยาเคมีบำบัดจะไปกดภูมิเขาใช่ไหมครับจะเป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานของร่างกายลดลงกลุ่มสุดท้ายคือเบาหวานครับในโรคเรื้อรังนะ7 โรคเรื้อรังเนี่ยสมควรที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งครับอายุมากขึ้นใช่ไหมครับ65 ปีขึ้นไปเนี่ยนะภูมิต้านทานก็จะลดลงไม่เหมือนหนุ่มสาวแบบนี้นะครับภูมิต้านทานจะเยอะใช่ไหมครับอายุ65 ปีนี่ก็ ภูมิต้านทานลดลงครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่เป็นผู้พิการทางสมองนะครับช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือกลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปหรือ BMI เกิน35นี่นะครับอันนี้กลุ่มเสี่ยงครับก็เป็น7กลุ่มเสี่ยงใช่ครับควรจะไปรับการฉีดวัคซีนครับตกลงของคุณกุ๊กไก่มีเสี่ยงบ้างไหมครับไม่เสี่ยงเลยค่ะไม่เสี่ยงผมดูตัวเองแล้วตอนแรกผมนึกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอ๋อใช่ครับบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งครับก็จำเป็นต้องฉีดครับเพราะว่าป้องกันการติดต่อระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ไม่ได้อยู่ในงบประมาณสปสช.แต่กรมควบคุมโรคได้รับงบประมาณมาอีกส่วนหนึ่งจัดหาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ครับอ๋อดังนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มเสี่ยงหลักๆนะคะ7กลุ่มเสี่ยงด้วยกันนะคะแต่จริงๆแล้วประชาชนทั่วไปนะคะก็ทุกสิทธิ์ก็ที่เป็นประชาชนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้ด้วยใช่ครับนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความสำคัญของวัคซีนนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับได้ดีที่สุดนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเอาเชื้อโรคที่ตายแล้วนะครับมาทำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและป้องกันโรคได้เนาะแต่ธรรมชาติของวัคซีนมันมีการธรรมชาติของไข้หวัดใหญ่มันเปลี่ยนทุกปีเราไม่สามารถใช้วัคซีนตัวเดิมเปลี่ยนสายพันธุ์ใช่มันเปลี่ยนสายพันธุ์มันเปลี่ยนแล้วทำให้วัคซีนชนิดเดิมเนี่ยรักษาไม่ได้ป้องกันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีเพราะฉะนั้นจึงมารณรงค์ให้ฉีดทุกปีครับครับผมแล้วก็ปี61เนี่ยนะครับสายพันธุ์ของวัคซีนที่เราเอามาผลิตเนี่ยก็เป็น3สายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ A ประเภท H1N1 แล้วก็ AH3N2 แล้วก็สายพันธุ์ D นะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วครับสายพันธุ์ AH1N1 เนี่ยไม่เปลี่ยนใช้มิชิแกนเหมือนเดิมแต่สายพันธุ์ BH3N2 เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสิงคโปร์แทนสายพันธุ์ฮ่องกงครับแล้วก็อันสุดท้ายใช้สายพันธุ์ D ภูเก็ตแทนบริสเบนครับเนี่ยครับนี่คือใช้ตัวเชื้อที่เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วก็จะป้องกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนความสามารถของวัคซีนฉีดไปแล้ว2สัปดาห์ครับภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นก็จะปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย 100% นะครับแต่ว่าอาการเสี่ยงจะลดลงเทียบกับไม่ฉีดครับครับค่ะอย่างนี้ผมเป็นผู้ชมที่กำลังดูรายการทางบ้านอยู่นะครับแล้วสนใจมีความต้องการที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าผมต้องการใช้สิทธิ์ผมต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ง่ายๆเลยครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มใช่ไหมครับท่านนิยามตนเองว่าอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเป็นไม่ใช่สตรีมีครรภ์เนาะหมายความว่าถ้าท่านเป็นสตรีมีครรภ์ท่านรู้แล้วว่าตั้งครรภ์มา4เดือนท่านก็ไปได้เลยครับโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับสปสช.นะครับได้ทั้งหมดนะครับไปได้เลยก็ไปถึงก็แสดงตนว่าเป็นสตรีมีครรภ์หรือเป็นเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับเป็นผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปชัดๆเนาะอันนี้ง่ายๆเลยแต่กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังก็ต้องไปหาหมอประจำตัวของตนเองนะครับก็บอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมขอฉีดวัคซีนอย่างนี้ครับไปแสดงตนในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับอันนี้ง่ายๆสุดครับแล้วตอนไปถึงนี้ทางโรงพยาบาลนี้จะมีระบบมีการคัดกรองก่อนไหมครับหรือว่าสามารถฉีดได้เลยสุขภาพอย่างผมเป็นไข้อยู่ไม่สบายตอนนี้หรือว่าสามารถจะไปขอรับบริการอะไรได้อันนี้อาจจะมีข้อห้ามสำหรับบุคคลบางคนนะครับที่ไม่สามารถที่จะฉีดได้เช่นอายุน้อยกว่า6เดือนหรือว่าแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรงก็ต้องบอกด้วยนะครับถ้าเคยแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรงเนี่ยฉีดไม่ได้นะครับเพราะวัคซีนมันทำมาจากไข่นะครับหรือว่าเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้มาก่อนและอันสุดท้ายคืออย่างที่คุณหมอก็พูดนะครับเป็นไข้อยู่อย่างนี้ครับหรือว่าโรคที่เป็นอยู่ควบคุมอาการยังไม่ได้อันนี้ขอเลื่อนไปก่อนยังไม่ควรฉีดครับผมเป็นข้อห้ามไว้เหมือนกันก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ควรรับวัคซีนตอนนี้หรือเปล่าใช่ครับนี่นะคะก็มีด้วยกันหลากหลายกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สามารถไปฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือ2สัปดาห์เนี่ยมันก็คือจะทำให้มีภาวะคุ้มกันขึ้นมาแล้วแล้วมีการต้องฉีดซ้ำหรือเปล่าคะหรือว่าไม่จำเป็นในมันก็จะอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งในช่วง2สัปดาห์แรกหลังฉีดเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นมาอยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มลดลงครับ 4-5 เดือนผ่านไปนี่นะครับจนหมดปีหน้าเราก็มาฉีดใหม่ฉีดใหม่ก็ต้องดูว่าองค์การอนามัยโลกจะประกาศสายพันธุ์ไหนครับผมก็จะได้วัคซีนชนิดใหม่มา ค่ะแปลว่าไม่ต้องฉีดซ้ำนั่นเองนะคะใช่ครับฉีดซ้ำทุกปีครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่กลุ่มไม่เสี่ยงจะฉีดก็ได้นะครับแต่ว่าท่านต้องจ่ายตังค์เองนะครับได้เหมือนกันนั่นเองนะคะงั้นต้องถามย้อนกลับไปเลยค่ะว่าทำไมทางสปสช.ค่ะจึงทำแคมเปญนี้ขึ้นมาคะก็เรามองว่าถ้าปล่อยให้คนเป็นโรคแล้วป่วยการรักษาก็ต้องใช้ค่ารักษาเนาะอันนี้หนึ่งอันที่สองคนป่วยก็ต้องลางานพักงานไปนอนโรงพยาบาลนอนนานๆไข้หวัดใหญ่มันนอนนานนะครับเป็นสัปดาห์ไม่เหมือนไข้หวัดธรรมดาแล้วก็เป็นนี่มันจะอ่อนเพลียหมดแรงไม่อยากทำอะไรเลยปวดหัวเงี้ยครับก็ต้องนอนนานอันนี้เราไม่อยากให้คนไทยเนี่ยต้องพักจากการทำงานทำให้สูญเสียเศรษฐกิจสูญเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็อยากให้คนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการดูแลที่ดีป้องกันโรคไม่ให้เขาเป็นโรคนะครับแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจหมุนที่ดีครับผมจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณกุ๊กไก่เพราะว่าอย่างหมอเนี่ยก็จะถูกสอนมาเพื่อวินิจฉัยและรักษาแต่เรื่องที่มันสำคัญมากกว่าการวินิจฉัยและรักษาเนี่ยครับมันคือการป้องกันนะครับและการที่อาจารย์ได้มาวันนี้เนี่ยเน้นว่าการป้องกันไม่ให้เกิดไข้หวัดใหญ่โดยการรับวัคซีนง่ายๆแค่ดูสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์รับวัคซีนนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนั่นเองนะคะว่าโรคที่มาพร้อมกันในช่วงของหน้าฝนเนี่ยมันก็คือไข้หวัดใหญ่นี่แหละแล้วก็ยิ่ง7กลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเป็นได้คือภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงเนี่ยมันก็สามารถเป็นได้ง่ายนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องฉีดเนาะถ้าเกิดมีภาวะต่างๆอยู่ขอให้อาจารย์ย้ำอีกทีได้ไหมคะก็ถ้าอันนั้นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับอันนี้คือคนที่ข้อห้ามก็คือว่าถ้าแพ้ไข่ไก่ต้องไข่ไก่ก่อนนะครับแพ้ไข่ไก่เนี่ยไม่ควรฉีดนะครับหรือว่าเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วแต่มีอาการแพ้รุนแรงนะครับอันนี้ก็งดนะครับไม่งั้นจะแพ้ซ้ำนะครับหรือว่ามีไข้อยู่ณขณะนี้ตอนนี้มีไข้สูงเลยไปฉีดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียงได้สูงนะครับก็เลื่อนไปก่อนรอให้หายไข้ก่อนนะครับหรือมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอื่นๆของโรคเรื้อรังคุมไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็ไปคุมก่อนเบาหวานคุมน้ำตาลไม่ได้อย่างนี้ก็ไปคุมน้ำตาลให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฉีดนี่ครับเรารณรงค์ให้ฉีดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมครับยังทันครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ถ้ายังมีอาการต้องห้ามก็เลื่อนไปก่อนเดือนหน้าก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีอาการต้องห้ามเนี่ยนะครับไม่ใช่เด็กต่ำกว่า6เดือนด้วยนะครับท่านก็ไปรับการฉีดได้เลยนะครับมาก่อนฉีดก่อนเลยครับไม่ต้องรอครับมาก่อนฉีดก่อนครับผมยังสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ว่าสมมติผมรู้แล้วแหละว่าผมควรไปฉีดโรงพยาบาลระดับไหนบ้างครับที่ประชาชนสามารถเข้าไปรับบริการได้เพราะว่าในระดับโรงพยาบาลของเรามันมีทั้งโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปได้ตั้งแต่โรงพยาบาลอำเภอขึ้นมาเลยอำเภอได้เลยโอ้โหนิดถึงครับบางที่ไปจนถึงรพสต.ครับถ้าแพทย์ไปบริการถึงที่ก็คือเป็นโรงพยาบาลส่งสุขภาพส่งเสริมสุขภาพชุมชนใช่ครับโอ้ดีมากถ้ามีแพทย์ไปให้บริการถึงที่นู่นก็ไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ให้คนเป็นโรคต้องการให้คนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นข่าวดีมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่โรงพยาบาลอำเภอใช่ไหมคะก็คือครอบคลุมทั่วประเทศเลยนั่นเองนะคะก็ครอบคลุมทุกจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เอาเป็นว่ายังไงใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าใครที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆนะคะสามารถไปรับวัคซีนได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะปรึกษาก็สามารถไปปรึกษากันได้ก่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีสายด่วนด้วยนะครับมีสายด่วนด้วย1330ครับโทรไปถามได้เลยครับผมสามารถสอบถามอาการเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะว่าใช่ไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า1330นะคะ1330ครับกดโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาบอกเรื่องราวดีๆกับพวกเรานั่นเองนะคะเภสัชกรคณิตศาสตร์จันทราพิพัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรามาเฮลท์ทอล์คค่ะ